สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเทสตี้ฟู้ดอีกแล้วนะคะวันนี้อย่าโกรธกันนะคะไม่ได้เข้าครัวอีกแล้วค่ะใส่ชุดนี้เดี๋ยวจะไปธุระข้างนอกนึกถึงทุกๆคนเลยเอ๊ะทำอะไรดีนะไม่เกี่ยวกับในครัวอีกแล้วค่ะวันนี้ขอเป็นรีวิวอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำคลิปดีไหมคะทำคลิปมาทั้งหมดเกือบ200คลิปแล้วอยากให้ทุกๆคลิปมีประโยชน์ไม่ว่าจะอยู่ในครัวหรือไม่อยู่ในครัวนะคะเพื่อมองหาไม้กันสั่นเพื่อมาใช้ถ่ายวิดีโอนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเข้าไปดูไม้กันสั่นในห้องอีกห้องหนึ่งที่เราเตรียมไม้กันสั่นไว้นะคะดูไม้กันสั่นนะคะจาก2ค่ายที่เราสั่งซื้อมาออนไลน์นะคะอันนี้เป็น eBay อันนี้เป็น Amazon นี่ค่ะไม้กันสั่น Wimber 2 For You Gimbon นะคะเป็นกันสั่น3แกนราคาอยู่ที่58ยูโร44เซนต์ถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ 2,045 บาทเปิดกล่องแต่อันนี้เป็นมือ2แล้วเราซื้อมามันร้อนมากใช้ไม่ได้เดี๋ยวเราเตรียมทำเรื่องคืนค่ะจะเปิดข้างในให้ดูเลยนะคะไม้กันสั่นกล่องที่2นี้จะเป็นสั่งซื้อมาจาก eBay นะคะ eBay เยอรมันราคา49ยูโร95เซนต์ถ้าเป็นเงินไทยก็1750บาทเป็นรุ่น V Rock Pocket จาก Fuyu เหมือนกันนะคะเป็นกิมบอลเรามาเปิดกล่องดูไปด้วยกันค่ะสั่งไปด้วยกันกล่องนี้เป็นของใหม่ไม่ได้ซื้อมือสองนะคะที่ยังไม่ได้แกะพลาสติกในกล่องมีให้มาก็คือสามารถตีคืนได้ถ้าเรามีปัญหาหรือเราไม่ชอบก็ให้คืนภายใน1เดือนค่ะวันที่เราซื้อมาในราคา 1,750 บาทแกะกล่องไปด้วยกันค่ะโอเคค่ะมาเปิดดูกันเลยค่ะนี่ค่ะไม้แกะกล่องค่ะ We want you นะคะกระดาษใบแรกต่อมาจะเป็นการันตีการ์ดค่ะการันตีการ์ดเสร็จแล้วก็จะเป็นคู่มือหรือว่าวิธีใช้นะคะอุ้ยสีชมพูน่ารักมากเลยค่ะนี่คือไม้กันสั่นที่เราเพิ่งซื้อมาใหม่อันนี้คงไม่ต้องเปลี่ยนนะคะเพราะเป็นมือหนึ่งค่ะไว้สำหรับตั้งเราหมุนแบบนี้เป็นไม้กันสั่นที่น้ำหนักเบาที่สุดนี่เป็นถุงค่ะในราคา 2,045 บาทถ้าเป็นเงินยูโรก็58ยูโร44เซนต์ลองเปรียบเทียบดูนะคะความใหญ่ไม้กันสั่นที่ Tasty Food OMG Channel ลงทุนซื้อมา3แกนนี้สั่งซื้อมาจาก Amazon แจ้งคืนไปแล้วนะคะซื้อมาวันเสาร์ที่13เดือนที่แล้วก็จะต้องคืนก่อนวันที่14เดือนนี้ตัวนี้เป็นไม้กันสั่นในราคา49ยูโร95เซนต์เป็นเงินไทย1750บาทเป็น V Rock Pocket จาก For You ค่ะเป็นกิมบอลเหมือนกันเดี๋ยวเราดูนะคะว่าทำวิดีโอออกมาแล้วจะมีความสั่นสะเทือนเหมือนเมื่อก่อนไหมลงทุนขนาดนี้ Tasty Food OMG Channel ทำได้ค่ะฝากซื้ออะไรฝากซื้อได้นะคะในเยอรมนีเห็นความใหญ่ที่แตกต่างไหมคะสีชมพูดูนิ่มนวลดูสมูทดูเบากว่ากันเยอะเลยค่ะถ้าใครลองแล้วอันไหนดีกว่ากันก็มาบอกกันได้นะคะว่าชอบอันไหนมากกว่ากันที่เราให้ดูไม้กันสั่นยี่ห้อเดียวกันแต่คนละรุ่นและความใหญ่ก็แตกต่างกัน